วันนี้นะคะจะมารีวิวนัตโตะค่ะมาเริ่มเลยแกะแบบนี้น้ำซอสไม่หรอกนี่น่าจะง่ายกว่ามันก็ไม่ง่ายดีอ๋ออย่างนี้นี่นี่แล้วก็กลิ่นมันนึกว่ามันจะเหมือนกลิ่นแบบโทษนะกลิ่นอ้วกแต่มันไม่ใช่อ่ะลองแค่บางส่วนละกันนะคะทุกคนแล้วก็เขาดีนะไม่ค่อยสบายมันก็เลยไม่ค่อยได้กลิ่นเดี๋ยวจะทำการใส่น้ำซอสของเขานะคะโชยุปะเหมือนจะเป็นโชยุนะคะไม่แน่ใจมาเริ่มกันเถอะพี่ขอชิมก่อนได้ไหมเนี่ยยืดคำหนึ่งแบบไม่ใหญ่ละกันนะคะมันจะอาจเมื่อกี้จะใหญ่ไปสำหรับคนกินครั้งแรกอาจจะยังไม่ชินว้าวเทคสองกินได้ก็อร่อยแบบแปลกๆแต่มันเหม็นเหมือนถุงใครสนใจก็ลองไปซื้อทานได้นะคะทุกคนค่ะเปิดประสบการณ์นะคะเพราะว่านี่ก็คือครั้งแรกเหมือนกันเห็นคนญี่ปุ่นกินแล้วอร่อยมากๆเลยนะคะนี่ก็มาลองให้ทุกคนได้ดูกันก็แล้วแต่ชอบนะคะใครไม่ชอบก็แล้วแต่นี่ขอครั้งเดียวพอนะคะ